ภรรยาครูสลาเป็นนางพยาบาลทำงานหนักเรียกได้ว่าเป็นครูเพลงที่สร้างศิลปินมาอย่างมากมายค่ะอย่างครูสลาคุณวุฒิที่เป็นทั้งครูเพลงแล้วก็ศิลปินนักประพันธ์เพลงที่มีศิลปินหลายคนนำบทเพลงของครูสลาไปร้องสู่ท้องตลาดนะคะเรียกได้ว่าศิลปินแถวหน้าอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยไหมพิรมพรสิริพรอัมไพพงษ์รวมไปถึงต่ายอรทัยด้วยก็ยังมีผลงานของครูสลาอีกมากมายที่ส่งต่อให้กับสิทธิ์และในปัจจุบันครูสลาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นครูเพลงที่ศิลปินหลายคนอยากให้แต่งเพลงให้เลยทีเดียวค่ะและงานนี้นะคะทางด้านเรื่องของครอบครัวครูสลานั้นเดิมทีครูสลาเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะและก่อนที่จะเข้าวงการได้รับราชการครูมาก่อนนะคะและใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองกว่า11ปีกว่าที่จะได้เข้าวงการบันเทิงและเป็นครูสลาอย่างทุกวันนี้ด้วยบุคลิกที่นิ่งสุขุมและเรามักจะเห็นครูสลาผ่านทางหน้าจอทีวีหรือว่าสื่อต่างๆเพียงคนเดียวไม่ค่อยได้เห็นภาพครอบครัวสักเท่าไหร่ทำให้หลายคนยังไม่รู้ว่าครูสลานั้นมีภรรยาและมีบุตรถึง2คนแล้วล่ะค่ะโดยได้ร่วมใช้ชีวิตคู่กับคุณตุ๋มภรรยาคนสวยมานานหลายปีแล้วก็ร่วมกันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายติดดินใช้ชีวิตธรรมดาอย่างที่เคยเป็นโดยภรรยาของครูสลารับราชการพยาบาลจนถึงวันนี้และถึงแม้ว่าในวันนี้ครูสลาจะมีชื่อเสียงและทุนมากมายแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงอยู่เคียงข้างและเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เรียกได้ว่ามีคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยละค่ะทางเราก็มีภาพครอบครัวของครูสลามาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะ